คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการอยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นก็คือคนไทยทั้งปวงที่ยกมานั้นคือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งอีก2วันที่จะถึงนี้คือวันที่13ตุลาคม2567จะครบ8ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชที่มาของวันนวมินทรมหาราชนั้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11เมษายน2560กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9เป็นวันหยุดราชการและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติไทยและให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกับวันปิยมหาราช70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นดังที่เคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศ National Geographic เมื่อปี2525ว่าเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีระมิดมีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดและมีประชาชนอยู่ข้างล่างแต่สำหรับประเทศไทยแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้ามนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดคอและบริเวณไหลอยู่เสมอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐซึ่งเคยตามเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่9อยู่บ่อยครั้งในช่วงขึ้นครองราชใหม่ๆและยังเคยเป็นตากล้องส่วนพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2503พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่16พฤศจิกายน2505ว่าเท่าที่ผมทราบมานั้นไม่มีอะไรจะทำให้ทั้งสองพระองค์สำราญพระราชหฤทัยเกินไปกว่าการที่ได้ทรงพบปะกับราษฎรของพระองค์แม้จะใกล้หรือไกลก็ตามทีตามที่มีคำพังเพยแต่ก่อนว่ารัชกาลที่1โปรดทหารรัชกาลที่2โปรดกวีและศิลปินรัชกาลที่3โปรดช่างก่อสร้างหรือวัดนั้นผมกล้าต่อให้ว่ารัชกาลที่9นี้โปรดราษฎรและคนที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดที่สุดก็คือราษฎรมิใช่ใครที่ไหนเลยตลอดรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ภาพที่คุ้นชินตาของคนไทยก็คือพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมกล้องและแผนที่คู่พระราชหฤทัยส่งเข้าถึงพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยไม่ว่าจะบนยอดดอยสูงหรือกระทั่งถิ่นธุรกันดารที่รถยนต์เข้าไม่ถึงทางนี้ก็ด้วยพระราชปณิธานเพื่อส่งมุ่งหวังช่วยเหลือราษฎรให้อยู่ดีกินดีและสามารถพึ่งตนเองได้อันเป็นที่มาของทฤษฎีใหม่ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงมีภาพเปรียบเทียบที่ผู้เคยรู้แสดงให้เห็นไว้โดยยกตัวเลขของจำนวนประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเมื่อวันที่29ตุลาคม2559ซึ่งสำนักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังถึงวันที่5ตุลาคม2560ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคม2560ว่ายาวแค่ไหนปรากฏว่ายาวใกล้เคียงกับเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวโดยเฉลี่ย 7,000 กิโลเมตรพาดผ่าน7ประเทศคือเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูโบลิเวียอาร์เจนตินาและชิลีเพราะจำนวนตัวเลขของประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพตลอด337วันนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 12,739,531 คนหรือ
12.7 ล้านคนจากจำนวนคนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพเมื่อ นำมาคำนวณเป็นระยะทางโดยแต่ละคนยืนห่างประมาณ60เซนติเมตรถ้ายืนเอามือแตะไหล่ต่อๆกันด้วยระยะทางดังกล่าวก็จะคิดออกมาเป็นระยะทางเท่ากับ764,371,860เซนติเมตรและเมื่อคำนวณออกมาเป็นกิโลเมตรจะเท่ากับ 7,643.72 กิโลเมตรหรือ 7.6,000 กิโลเมตรซึ่งนับว่าอาจจะเท่าหรือยาวกว่าเทือกเขาแอนดีสด้วยซ้ำไปขณะที่ประเทศไทยมีความยาวจากเหนือจรดใต้จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ 1,600 กิโลเมตรอย่างไรก็ดีมีตัวเลขสรุปว่าในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9สถิติโดยเฉลี่ยระหว่างทางเสด็จเยี่ยมราษฎรคำนวณออกมาได้ประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปีเมื่อคูณกับ70ปีที่ทรงครองราชย์เท่ากับระยะทางที่เสด็จเยี่ยมราษฎรรวมแล้วทั้งสิ้น 175,000 กิโลเมตรหรือประมาณ 1.7 แสนกิโลเมตรเรียกว่าเสด็จเกือบใกล้จะครึ่งทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 3.8 แสนกิโลเมตรทั้งนี้มีบันทึกไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรกส่งเริ่มที่ภาคกลางเป็นภาคแรกเมื่อวันที่20กันยายน2498โดยเสด็จจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนมาเฝ้าเสด็จล้นหลามทั้ง2พระองค์เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งถามหญิงชราคนหนึ่งว่ามีฝนตกลงมามากในระยะนี้การทำนาและน้ำสำหรับรับประทานพอใช้ไหมหญิงชราทูลว่ามีใช้พอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ถามต่อว่าอยู่ที่ไหนทำมาหากินอะไรหญิงชราทูลตอบกลับว่าตั้งร้านค้าขายอยู่ในตลาดจ้ะทรงซักอีกว่าร้านใหญ่ไหมหญิงชราทูลว่าก็ไม่ใหญ่นักหรอกแต่คงจะใหญ่คราวนี้เพราะได้เฝ้าในหลวงพระองค์ทรงพระสวนแล้วเสด็จพระราชดำเนินทักทายราษฎรคนอื่นต่อไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รุ่งเรืองปรีชากุล